เกมเริ่มบีซีชุดแดงบุกจากซ้ายไปขวาผู้มาเยือนดูว่าการที่ตัดกองกลางเชิงรับโดยธรรมชาติออกไปทั้ง2ทีมเลยนะครับดูจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นเกมที่จะได้ดวลกันเทรนเนอร์กันอย่างน่าสนใจนะจังหวะนี้สวยครับทางเบงกาทะลุไปได้ถึงที่หลังแล้วถึงแล้วเปิดมาไม่ถึงว่าโดนดักได้ซะก่อนเป็นปัสสมักราชที่ดักได้โอ้โหทางซ้ายนี่ชาตรีมารอเหน่งๆเลยครับโอกาสลุยขึ้นมาครั้งแรกของอาจายี่เบงกาครับโอ้โหริมเส้นทางขวาเรียกเป็นลูกเตะมุมให้กับบางกอกกลาสได้นะครับความชินสนามมากกว่าเลยครับจังหวะควบตะบึงมาของเบงกาข้างในโอ้โหต้องชมปรัดเลยครับเหลือบมองชาตรีก่อนแล้วนะครับเหลือบมองก่อนหนึ่งครับยืนดักได้ถูกที่ถูกทางครับเกือบไปเตะมุมของเจ้าบ้านครับเอาละครับความคุ้นเคยต่อพื้นสนามมากกว่ามาที่เสาแรกอุ้งชกไม่ขาดพิสารไม่ขาดโดนเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยธีรเทพวิโนไทยยิงทีมเก่าครับนาทีที่3ครับเพียงแค่3นาทีแรกเดี๋ยวดูก็จะกำนังสายหรือเปล่าอ๋อไม่ครับไม่คุณอาจารย์พงศ์รู้จักใช่ไหมฮะทันใช่ไหมฮะกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านกำลังทรายโอ้เพลงอุตส่าห์ดังเอาวันนี้ไม่ดีใจท่านั้นครับโอ้เป็นท่าไถปัตเตเลียนของธีรเทพโอ้3นาทีแรกครับตะบันตูมเดียวหายเลยครับธีรเทพวิโนไทยครับ 1-0 ครับบางกอกกลาสขึ้นนำจากลูกเตะมุมนะครับเสือพงเปิดโค้งมานะพิสารโอ้โหคือต้องให้เครดิตการเปิดของเสือพงด้วยครับและพิสารกะจังหวะบอลพลาดบอลมันค่อยโค้งหนีพิสารไปเรื่อยๆครับแล้วทกโดนเหลี่ยมบางครับมาเจอเท้าขวาของธีรเทพตะบันบนเส้น18หลาหายเลยครับ 1-0 ครับ3นาทีแรก BG ขึ้นนำครับนี่คือที่มาของประตูนี้นะครับเป็นลูกเตะมุมแล้วหลังจากนั้นบางกอกกลาสก็ได้ประตูขึ้นนำครับสั้นๆสั้นตรงนี้เสือพงหลุดเท้าแล้วแล้วไปทำฟาวโอ้โหพี่ตันเก๋าจังหวะนี้บางทางปุ๊บนี่เรียกฟาวได้เลยครับเป็นลูกฟรีคิกของ BEC เอาละครับในระยะที่น่าสนใจครับเหลี่ยมเท้าขวาคลีตันก็พวกจอมขมังเวทคนหนึ่งครับในเรื่องของลูกฟรีคิกในระยะแบบนี้นะครับสำหรับ BEC เจอกับสิวพงษ์นะครับพอเห็นสิวพงษ์มานี่เต็งส่วนหนาใส่แล้วก็เด้งเรียกจุดขอไปเรียกเป็นลูกฟรีคิกนะครับดูครับลูกเก่าแล้วก็เล่เหลี่ยมของคลีตันซินวาคลีตันยังไม่ได้เซฟสัญญาณมาเป็นคลีตันปั่นคุ้งๆโอ้โหคุณชนะชกทิ้งออกไปได้ครับบอลจะเสียบคานเลยนะครับนี่โอกาสลุ้นใกล้เคียงครั้งแรกของ BC ในเกมนี้ครับแต่ว่ายังติดเซฟของกฤษณะกลั่นกลิ่นครับมาดูเกมตั้งรับของบางกอกกลาสรังสรรค์ผ่านนัดแรกได้อ่ะก็ฝากชนะทิพย์ยกหาช่องโดนจิ้มตรงนี้ผู้สินมาเป่าจังหวะของคลีตันที่โดนสไลด์อ่ะครับลูกฟรีคิกอาจจะได้ลองเทค2ครับคลีตันซิวาหรือว่ากำแพงครับจะช่วยกฤษณะได้ดีแค่ไหนสัญญาณมาเป็นรังสรรค์ที่อยู่ใกล้สุดแต่อาซูปั่นลูกนี้ก็ช็อกตัวซ้ำโอ้โหตัวแรกเนี่ยถลำตัวที่2คาโตะโอ้โหตรงตัวกฤษณะเลยครับว่าเซฟ2ช็อตของกฤษณะกันติ่นครับติดกันครับบอลเลยตัวคลีตันซิวาอ๋อเข้าจุดพอดีครับหาครับมาดูบอลริมเส้นกรกฎลูกนี้คาโตะยังพยายามอยู่แล้วคุมสั้นโอ้โหตีเสมอได้โอ้บทจะได้ดูครับโอกาสเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าหาจากคาโตะที่ขยันนะครับนาที44ครับประตูของกิเบิร์ตคุมสั้นครับเอาละครับกลับมาได้ครับ BC โอ้โหสวยจริงๆครับแล้วต้องชมคาโตะด้วยครับดูครับท้ายครึ่งแรกเป็นของ BC ส่วนต้นครึ่งแรกเป็นของบางกอกกลาสครับบอลเนี่ยแล้วดูคาโต้วิ่งปรีมาปาดกับไม้กิเบคมสั้นจับบอลแรกเหมือนยาวแล้วครับแต่ยิงแสกหน้ากฤษณะกลั่นกลิ่นซะเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ1เดี๋ยวดูว่าใครครับอาจจะเป็นสุภชัยคมศิลป์ที่ประมาทครับแล้วไม่ได้มีใครส่งเสียงบอกสุภชัยคมศิลป์ด้วยครับว่ามีคาโต้อยู่ตรงนั้นครับไม่งั้นถ้ารีบวิ่งมาแล้วหม่งเคลียร์ออกหรืออะไรสักอย่างอาจจะรอดจากตรงนี้ได้ครับครับแล้วก็จบครึ่งแรกเป็นนั้นว่าบางกอกกลาสขึ้นนำก่อนตั้งแต่3นาทีแรกโดยธีรเทพวิโนไทยนะครับยิงจากแถว2จากการที่พิสารดอกไม้แก้วชกมาไม่ขาดแต่ว่าพอผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกไปเนี่ยเป็น BC ที่คุมจังหวะบอลได้เหนือกว่าแล้วค่อยปฏิบัติต่อมาเลยจนได้ประตู
ตีเสมอจากจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นประตูที่เสมอได้แต่ด้วยความขยันของคาโตะนะครับไม่ให้บังกอกกัสขึ้นเร็วครับวสันเปิดหาครับมาดูซาลูตะดูแล้วได้ขวาตรงนี้แล้วพิสารไม่พ้นหาครับมาดูธีรเทพธีรเทพโอกาสทองแล้วโอ้โหโดนเสาลูกเก่งก็ในวันนี้แต่ยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้โอ้ใกล้เคียงสุดๆครับของบางกอกกลาสในครึ่งหลังครับแทบจะครั้งเดียวในครึ่งหลังเลยครับโอ้โหและแทบจะเป็นครั้งที่2ในเกมนี้ที่จะมีโอกาสใกล้เคียงที่สุดต่อจากลูกที่ได้ประตูเลยครับฝนลงเม็ดหนาขึ้นครับที่ลีโอสเตเดียมบอลกดหนีสรุตาได้อาครับหนีแล้วเปิดไปฉลับอำนาจก็โผล่ไม่พ้นคริตันพักอาครับพักแต่พลิกไม่ได้มาแถว2เอาสู้กฤษณะซุปเปอร์เซฟอีกครั้งหนึ่งโอ้โหบางกอกกลาสเคลียร์ไม่ขาดเกือบแล้วครับโอ้เกือบโดนลงโทษครับเกมรับของบางกอกกลาสขวาเต็มๆครับของอาซูครับโดนตรงนี้ผู้สินให้ได้ต่ออาครับเบงกาได้เปรียบท่านนายสรุตาโฉบไปแล้วโอ้โหไปจ่ายติดณัฐพรครับยังไปต่อได้อยู่สรุปเบงกาตรงนี้มาเป็นบางกอกการ์ดบ้างเอาละครับทีใครทีมันครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายในเกมนี้เลยครับจากลูกเตะมุมของบางกอกกลาสเจ้าบ้านเป็นเชลินี่ย้อยมาขึ้นได้แล้วโอ้โหพิสารดอกไม้แก้วขวาได้แต่กระฉอกดีเพื่อนมาช่วยทันนะครับจากเวลี่เฮียขึ้นโขกโอ้โหแต่ยังไม่พ้นนะครับได้แต่มุมอีกครั้งหนึ่งครับบางกอกกลาสนี่ก็เซฟสำคัญเหมือนกันครับพิสารดอกไม้แก้วเอาละครับคือตลอดทั้งครึ่งนี่แทบจะไม่มีจังหวะได้ลุ้นนะครับมาลุ้นในช่วงทดเวลาที่เป็นครบเวลาแล้วด้วยมิเชลนี่เปิดลูกสูตรครับมาที่วสันเจอบีบแล้วผู้สีไม่เป่าเบิ้ลมากันใหม่มาที่มิเชลนี่นะครับหนีคุมสั้นแล้วเจอหัวทิ้งแล้วก็จบเกมว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงครับโดยที่เสมอกันเป็น1ประตูต่อ1บางกอกกลาสได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่3นาทีแรกนะครับโดยทีมเทพวินโนไทยส่วน BC ก็มาตีเสมอได้นาทีที่45โดยกิเบิร์ตคุมสั้นนะครับครึ่งหลัง BC คุมจังหวะบอลได้เหนือกว่าแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้น้ำซ้ำช่วงท้ายครึ่งท้ายเกมนี่เป็นบางกอกการมีโอกาสลุ้นจะได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้จบเกมเป็นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงครับเสมอเป็น1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้ม